นี้ห่างเหินจากการวิ่งออกกำลังกายมานานแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องวิ่งออกกำลังกายกันหน่อยเอาให้ได้เหงื่อสักนิดนึงว่าเดี๋ยวเตรียมทดสอบสมรรถภาพทางกายกันแล้วต้องวิ่งสักนิดนึงบรรยากาศเส้นทางของการวิ่งนี่ครับวิ่งมาบนสันคูริมคลองไผ่นะที่เป็นเส้นทางที่ธรรมชาติสวยงามก็วิ่งมาพอสมควรนะก็พอได้เหงื่อนะไม่เอาเยอะว่านานๆเนี่ยเราได้วิ่งทีแล้วก็มาวอร์มก็คิดว่าที่เรียกว่าคูลดาวน์นะไม่ใช่เคยบอกว่าเป็นวอร์มดาวน์แต่ไม่ใช่เห็นมีคนบอกว่าเป็นคูลดาวน์นะก็คือมาวอร์มเพื่อให้มันกล้ามเนื้อมันคลายตัวนะเนี่ยโรงพยาบาลเราก็มีอุปกรณ์กันเยอะแยะนะให้เราวอร์มให้บริหารกล้ามเนื้อกันเอาสักหน่อยผ่อนคลายกันหลังจากที่วิ่งออกกำลังกายนะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญนะการออกกำลังกายอย่าลืมนะอย่ามองถึงเรื่องของการพักผ่อนการกินอย่างเดียวการที่จะสร้างกล้ามเนื้อเราให้แข็งแรงนะให้อยู่แบบคงทนก็สำหรับคลิปนี้ก็พามาออกกำลังกายกันนะก็หวังว่าจะทำให้หลายๆคนอยากออกกำลังกายเหมือนผมบ้างนะผมขอบคุณครับ